นะมีเด็กทุกขนาดคนเฒ่าคนแก่ก็มากมายผมก็จะปิดท้ายวันนี้ด้วยคุณลุงกิมเซ้งและก็ป้านงนุชแซ่โอคุณลุงเนี่ยอายุ77ปีเมื่อวานนี้ดึกดื่นแกก็พยายามจะให้ผมเข้าไปหาเพื่อจะให้ของขวัญนะและของขวัญของแกก็คือสิ่งนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ครับโอ้แกใช้เวลาเขียนด้วยลายมือต้องคลอสอัพเข้ามาเยอะๆจะเห็นนะนี่ไงอ๋อนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะแกตั้งใจแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งทีมของเราจะเข้าไปครับและเราก็เข้าไปจริงๆ2554ปีดีโชคดีท่านน้ำใจดีอุดหนุนที่นี่ขออวยพรท่านทุกวันทุกปีร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานอะไรยังไงลายมือสวยมากโอ้มีอีกขวดนึงนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นนะครับดูข้างหน้าภาษาไทยใช่ไหมฮะมีภาษาดูภาษาจีนอย่างกับพิมพ์เลยไหมฮะสุดยอดครับคุณลุงอยู่กับคุณป้าคุณลุง77คุณป้า50คุณลุงเป็นอัมพฤกษ์เมื่อ7ปีก่อนลูก2คนที่ได้นำมาเลี้ยงไว้อายุ18กับ19ไม่ได้มาดูแล19 10ปีคุณลุงบอกดีแล้วล่ะที่ไม่มาเพราะถ้ามาก็จะมาเอาสตางค์อีกส่วนคุณป้าเนี่ยก็น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาว่าทำไมลูกถึงไม่มาดูคุณลุงก็ไม่โทษอะไรฮะนอกจากโทษตัวเองว่าเลี้ยงลูกไม่ดีฟังเสียงดูครับเราโชคไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีทั้งน้ำใจดีก็ขอให้ทุกทั้งน้ำใจดีเลี้ยงลูกดีๆเป็นคนดีเป็นคนเก่งเราแล้วว่าโชคไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีมีแต่เอาเงินไปซื้อมือดีไปกินเหล้าไปเล่นเกมไปเล่นอย่างที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาดีกว่าเราหวังว่าเราสองคนต่อสู้ชีวิตอันนี้วันหนึ่งก็50บาทเราวันหนึ่งก็ช่วยรายได้20 30ช่วยรายก็ยังช่วยรายวันนั้นพอดีมีทหารหลวง5ทั้ง6ทั้งไปช่วยอุ้มออกมาอุ้มทั้งเก้าอี้ทุกวันมีแต่สมองแล้วก็แข็งแรงสูงแข็งแรงสูงแล้วก็ออกกำลังกายหวังว่ามีวันหนึ่งเหมือนกับคงทั้งปกติไรยังไปสู้ชีวิตนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วแกก็อวยพรเนี่ยที่แกเขียนแล้วก็รอส่งเป็นของขวัญนะฮะนี่คุณชีวิตพูดภาษาใต้จิ๋วด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นปิดท้ายด้วยคำอวยพรก็ประหนึ่งมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านนี่แหละนะฮะมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับนะฮะเชิญครับขอให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานโชคดีร่ำรวยสมคิดสมหวังเงินทองทรัพย์สินรวยล้างผ่านล้างสมคิดสมหวังทุกย่องเป็นดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ